สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของวัดสันเปาโลก็คือเป็นวัดในศาสนาคริสต์นะฮะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะที่เราเห็นตรงนี้นะครับคือหอดูดาวนะครับแห่งแรกแห่งสยามประเทศนี่คำว่าสยามประเทศเนี่ยใช้มาตอนไหนนานแล้วนานแล้วเพราะว่าในสมัยเหตุของทั้งลาลูเบร์เออโซเซียก็เรียกพระนารายณ์ว่าพระเจ้ากรุงสยามเอาเหรออ๋อเรียกสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ยังเรียกว่าพระเจ้ากรุงสยามแล้วเรียกมาทุกยุคอะตั้งแต่กำหนดว่าเรียกเมื่อไหร่อันนี้ครับนี่คือแอดมินนนท์นะฮะจากเพจสวัสดีครับพระนักอะไรนะเพจอะไรนะประวัติศาสตร์กรุงศรีประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยานี่แอดมินนนท์เหมือนกันชื่อนนท์อีกแล้วฮะเพจตามรอยวัดเก่าลุ่มน้ำลพบุรีครับผมนะมีอะไรอธิบายตรงนี้ไหมก็จะอยู่ในพงศาวดารอยู่แล้วเนาะนุ่มเนาะใช่อยู่ในจดหมายเหตุของพวกคณะทูตนะที่เข้ามาชุดแรกใช่ชุดแรกว่ายังไงบ้างก็สมเด็จพระนารายณ์ท่านทรงยกพื้นที่ตรงนี้พี่ให้คณะเยซูอิตสร้างโบสถ์สมเด็จพระนารายณ์นะครับให้คณะของนิกายเยซูอิตนะครับคือสมัยนั้นก็คือมีนิกายเยซูอิตด้วยนะยกพื้นที่ตรงนี้นะครับให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานะวัดในศาสนาคริสต์นิกายเยซูอิตมันเขียนว่าคณะเยซูอิตนะนิกายมันก็เหมือนพวกนิกายคาทอลิกเงี้ยโปรเตสแตนต์อะไรเงี้ยแยกออกมาก็เหมือนของเรามหายานอะไรสภาพนี้ก็คือหอดูดามันเขาบูรณะใช่ไหมใช่พี่บูรณะประมาณปี32ได้ครับบูรณะเกิน 60-70% แล้วมั้งเนี่ยจริงๆคือเห็นตรงไอ้ช่วงช่องประตูกับหน้าต่างอ่ะพี่ใช่ตรงนั้นน่ะคือมันแยกจากกันเลยคือมันขึ้นเป็นแบบนี้เลยแยกอย่างนี้เลยแล้วตอนหลังเขามาบูรณะต่อช่องอะไรให้มันติดกันก็คือตรงนี้ซุ้มประตูด้านล่างนี้แล้วก็หน้าต่างน่ะมีของเดิมอยู่แต่ว่ามาซุ้มเขียนบัวนี่ดูแลแต่เดิมมันมีแต่เดิมแต่เดิมคือมันมาเสริมเหมือนเดิมนั่นแหละมันคือมันขึ้นไปอย่างนี้เลยสองแค่สองแท่งตรงนี้ไอ้หน้าต่างข้างบนค่อยเสริมใช่เสริมอยู่น่าจะช่วงประมาณตรงช่วงคานตรงนี้เพราะว่ามันเหลือในภาพเก่าอ่ะมันเหลืออยู่แค่นี้อยู่แค่นี้จริงๆแค่นี้เหลือผมส่งให้ได้ส่งให้ดูอันนี้รื้อที่เหลือเท่านี้ก็เพราะรื้อหยุดก็อย่างว่าแหละรื้อหยุดมีการขายครับเหลือเท่านี้แหละครับนะเหลือการรื้อหยุดบรรยากาศก็ประมาณนี้ฝั่งนู้นคือโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จพี่ตรงไหนถ้าพี่สังเกตในภาพอ่ะเห็นป่ะในภาพตรงไหนตรงนั้นพี่เห็นภาพป่ะไปดูภาพด้วยกันมาพี่ได้ทีนี้มาดูนะภาพอันนี้ใครวาดไว้ผมจำชื่อคนวาดไม่ได้แล้วแต่ไอชุดนี้ภาพชุดนี้มันเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสภาพชุดนี้นะครับเก็บที่หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสนะวัดสันเปาโลตะเกียบของหอรัสเซียเยอะนี่ฮะก็เรียกว่าเป็นภาพหอดูดาวนะนี่เป็นภาพเก็บที่ฝรั่งเศสนะภาพเนี้ยครับผมตรงไหนที่ว่าเป็นโบสถ์ตัวโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จตัวโบสถ์ที่สร้างไม่เสร็จอยู่ฝั่งขวาฝั่งปัจจุบันคือพื้นที่ของเดี๋ยวนะอันนี้คือนี่ไงพี่เนี่ยคือด้านหน้าสื่อส่วนของด้านหน้าคือหันลงคูเมืองมันจะเป็นแม่น้ำแล้วพี่นั่นก็คือเป็นส่วนของไม้กางเขนโบสถ์เหรอตรงนั้นเหรอตรงข้ามเหรอใช่พี่แต่สร้างไม่เสร็จนะสร้างไม่เสร็จนี่คือจุดโบสถ์แล้วตอนนี้คืออะไรเป็นอาคารอะไรยังไงก็เป็นพวกโล่งๆเหรออะไรพี่ก็เลยใช้ประโยชน์เป็นที่พักอาศัยด้วยอะไรด้วยมันจะถ้าเปรียบของพุทธเราก็มันเหมือนพวกระเบียงพุทธเนาะแต่นี่เป็นห้องพักด้วยนะใช้เป็นห้องพักเป็นห้องอะไรด้วยนะของคณะโบสถ์จะอยู่ตรงข้ามนะครับอยู่ตรงนู้นพี่ที่ว่าตัดหญ้าไอ้ตัดไม้นะตรงข้ามนี่คือตามป้ายของกรมศิลปากรนะฮะบอกว่าคณะบัตรหลวงนิกายเยซูอิตนะครับเดินทางมาจากฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ก็พระราชทานที่ดินให้นะเพื่อสร้างวัดสันเปาโลขึ้นมาคำว่าสันเปาโลเนี่ยมาจากแซงเปาโลหรือภาษาฝรั่งเศสซึ่งตรงกับคำว่าเซนต์พอลในภาษาอังกฤษนะตรงคำว่าเซนต์พอลก็ไม่เห็นอะไรนะก็ธรรมดาเป็นที่พักอาศัยเหรอใช่พี่มันมีที่พักอาศัยด้วยส่วนฐานอาคารที่สันนิษฐานว่าเป็นอาคารที่พักอาศัยของนักบวชนะ
โอเคนะประมาณนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากนะที่นี่นะก็เป็นวัดศาสนาคริสต์ครับฝั่งนี้เขาขุดเจอยังไงที่โครงกระดูก